ร้านนี้ขายหันมากี่ปีแล้วครับขาย20กว่าปีแล้ว20กว่าปีนะครับเราขายตามตลาดนัดไงเราก็เวียนไปเรื่อยเราก็หมดแล้วเราก็ทำเติมขายที่ไหนหมดเราก็ทำเติมทำใหม่ๆนะฮะอย่างนึงมันจะมี2ถึง3ถาดผัดสาปลาเดลี่ครับนี่กระทะที่3หอยลายนี่ก็4ถาดเลยนะครับครับเมนูละ4ถาดถาดถาดนึงก็ประมาณ4กิโลครับหอยลาย5โอ้ครับผมเนื้อน่ะไม่ดองขายดีอีกนะครับแค่ด้านนึงอันนี้เท่าไหร่ครับนี่50บาทจ้ะนี่คุณผู้ชม50บาทครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดคลองถมจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็วันนี้ก็มีอีกร้านนะครับที่จะมาแนะนำนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านข้าวแกงนะครับโอ้โหคนลุมมากเลยครับร้านนี้ครับก็มีเมนูโคตรเยอะเลยครับหลากหลายเมนูนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำวิธีการขายของทางร้านกันนะครับเชิญครับโอ้อันนี้เสร็จแล้วนะครับหอยลายใช่ไหมฮะเป็นหอยลายนะครับร้านนี้เป็นร้านข้าวแกงนะครับร้านชื่อร้านอะไรนะครับร้านกิมหลีอาหารไทยจ้ะอะไรนะฮะกิมหลีอาหารไทยกิมหลีอาหารไทยนะครับตลาดคลองถมสิงห์บุรีนะครับมาอุดหนุนก็ได้เลยนะครับร้านมาขายวันไหนบ้างนะครับที่นี่วันเสาร์วันเดียวจ้ะวันเสาร์วันเดียวเลยนะครับนี่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับบ่ายสองโมงสองโมงถึงสองทุ่มบ่ายสองโมงถึงสองทุ่มนะครับคนเยอะของขายเยอะครับเมนูอาหารที่ร้านนี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ40บาท40บาทนะครับ15 60ถามราคา นะครับมีทั้งหมดกี่เมนูครับผม35เมนูโอ้โหที่เสร็จนี้เป็นเมนูอะไรครับผมผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งไฟแดงอันนี้เท่าไหร่ครับ40บาทนี่คุณผู้ชม40บาทนะครับเต้าเจี้ยวผักบุ้งไฟแดงเต้าเจี้ยวนะร้านนี้ไม่ขายอาหารเย็นนะครับขายอาหารร้อนๆนะครับ วันอื่นนี่ขายที่ไหนบ้าง นะครับขายอยู่พระบาท2วันพระบาท2วันหน้าพระลานหน้าพระลานนิดนึงขาย5วันทั้ง2วันครับหมดแล้วเราก็ทำเติมขายที่ไหนหมดเราก็ทำเติมทำใหม่ๆนะฮะอย่างนึงมันจะมี2ถึง3ถาดแต่ละอย่างนะโอ้บางอย่างก็4ถาดอย่างหอยลายก็ทำ4ถาดหอยลายนี่ก็4ถาดเลยนะครับแล้วปลาก็3 4ถาดครับเมนูละ4ถาดถาดถาดนึงก็ประมาณ4กิโลครับหอยลายโอ้ครับผมขายดีอีกนะเมนูต่อไปนะครับผัดเนื้อวัวผัดเนื้อวัวนะฮะเมนูนี้นะครับวันนี้กิโลครับผม3โล3โลนะครับก็ใส่พริกแกงเผ็ดนะครับลงไปนะน้ำมันครับเนื้อนี่เป็นเนื้อส่วนไหนครับเนื้อดีเลย
ใช้เนื้ออย่างดีเลยนะครับเนื้อเนี่ยถ้าเราเลือกไม่เป็นมันจะเหนียวโอ้ถ้าเป็นพวกร่างโครงอะไรพวกนี้จะเหนียวครับวันนี้โล250เนี่ยนะครับให้เนื้ออย่างดีโล250โอ้โหคุณภาพดีเลยครับ250แล้วถุงนี้ถุงขายถุงเท่าไหร่ครับนี่60บาท60บาทอืมราคาย่อมเยาความหยาบก็ไม่ได้ทำไมนะครับอย่างหมูป่าเนี่ยหมูป่า170-180เนี่ยก็ขายบางทีเราไม่เอาอะไรอย่างอื่นอ๋อคือสมมติว่าเนื้อนี่ถุงละ60บาทถูกไหมครับเราก็ถามว่า60บาทนี้ได้กำไรไหมครับเนี่ยได้กำไรไม่ได้กำไร60บาทไม่ได้กำไรเราไม่ได้ใส่ขาดไงโอ้จริงแต่ว่าอาจจะไม่ขาดคนแต่ว่าขาดไม่เยอะร้านไม่ได้เน้นผักเออไม่ได้เน้นผักคือของที่ร้านเนี่ยไม่ได้เน้นผักครับมีแต่เนื้อครับแล้วก็ดูดีเราให้ของดีทุกอย่างของดีทุกอย่างเลยครับเริ่มแรกขายถุงละ20บาทกี่ปีนะครับ20บาทเนี่ย20ปีแล้วค่ะเกือบ20ปีแล้วด้วยอันนี้ก็ขมิ้นขาวเลยครับผัดเผ็ดเนื้อขมิ้นขาวไม่เคยกินเป็นไงครับขมิ้นขาวเนี่ยครับอร่อยนะโอ้ครับแปลกมากเลยครับเมนูนี้เพิ่งเคยเห็นครับขมิ้นขาวปกติเคยเห็นแต่ขมิ้นเหลืองนะครับครับครับมันเหมือนเมนูปลาป่านะครับเมนูนี้เนาะโอ้เมนูคนสิงห์บุรีชอบเลยในเมนูนี้อย่างปลาดอรี่ปลาที่ขายตรงนี้เนี่ยโล120บาทแล้วปลาดอรี่เรามีแต่เนื้อเนื้อโอ้เราใช้แต่เนื้ออย่างเดียวใช้แต่เขาเรียกอะไรส่วนดีๆเนาะเป็นชิ้นส่วนดีๆของปลาดอรี่นะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวครับผมได้เลยเนี่ยครับคุณผู้ชม60บาทนะเมนูนี้ร้านนี้มีข้าวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปนะครับอันนี้เมนูอะไรนะครับผัดกะเพราปลาหมึกนะครับใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนไหนของปลาหมึกครับมันเป็นปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกยักษ์นะครับครับทำยากนะฮะอ
อันนี้สุดท้ายแล้วนะครับโอ้ร้านนี้ต้องรีบมานะครับหมดเร็วมากหมดเร็วมากครับต้องรีบมาทุ่มลงทุ่มหมดแล้วทุ่มกว่าครับก็ขายอยู่ตั้งแต่กี่โมงนะครับถึงกี่โมงนะครับเริ่มขายบ่ายสองบ่ายสองโมงลงเวลาบ่ายสองโมงครับหนึ่งทุ่มก็หมดแล้วใช่ไหมทุ่มครึ่งครับใช้เป็นกะเพราเล็กด้วยนะครับเพราะว่าส่วนมากเราจะทำให้มันหมดทุกวันไม่ให้มันค้างครับวัตถุดิบเราจะใหม่ทุกวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นของใหม่หมดเลยรับประกันได้เลยร้านนี้ใหม่สดทุกวันแน่นอนนะครับเพราะว่าขายหมดทุกวันนะครับครับจะเตรียมมาคือเราจะรู้ว่าเราขายแค่ไหนเราก็จะทำมาเนี่ยครับคุณผู้ชมถุงละ50บาทเนี่ยครับปลาหมึกเนื้อล้วนๆครับเนี่ยแล้วนี่คือเมนูอะไรครับผัดฉ่าปลาเดลี่ผัดฉ่าปลาเดลี่ครับปลาเดลี่ยอดมะพร้าวครับใส่ยอดมะพร้าวด้วยนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับอันนี้กระทะที่3ละนี่กระทะที่3 35อย่างบางทีมันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วแต่ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราไปดูหมูบักที่ไทยด้านหนึ่งนี่อันนี้เท่าไหร่ครับนี่50บาทจ้ะนี่คุณผู้ชม50บาทโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับรสชาติเป็นไงนะครับ